คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณอรุณเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องที่เพื่อนๆได้เจอเรื่องราวหลอนๆในจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณอรุณฟังคุณอรุณก็เลยรวบรวมนะครับเรียกว่าเป็นการมัดรวมเรื่องราวจากจังหวัดพิษณุโลกจนมาเป็นเรื่องนี้ครับรวมมิตรพิษณุโลกมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณอรุณกันเลยครับสวัสดีครับคุณอรุณสวัสดีครับพี่แจ๊คมาตามนัดจำได้ว่าครั้งนั้นเนี่ยคุณอรุณบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นในพิษณุโลกรวมมิตรพิษณุโลกมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับเดี๋ยวถามก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องผีเรื่องสางปีใหม่สงกรานต์ไปเที่ยวไหนมาบ้างไหมเนี่ยไปจังหวัดเลยครับพี่เฮ้ยจังหวัดเลยคนเยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะครับไปร้อนมากไปที่ไหนมาบ้างไปก็ไปอยู่ด่านซ้ายครับพี่ไปด่านซ้ายใช่ครับอากาศร้อนตอนคืนเย็นๆดีครับพี่แต่ว่าตอนเช้าร้อนมากโอเคอย่างน้อยก็ได้ไปพักผ่อนใช่ครับนะครับมาคุณอรุณครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้รวมมิตรพิษณุโลกครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังแล้วกันพี่ครับก็เป็นเรื่องแต่ละเรื่องก็ไม่ได้ยาวมากนะครับก็คัดมาแบบเนื้อๆครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามสถานที่เด่นๆอะไรมากนะแต่ก็มีแหละนะครับแล้วก็ที่บอกรวมมีพิษณุโลกเพราะว่าหนึ่งอย่างเลยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเขาอยู่ในพิษณุโลกแล้วเขาแชร์เรื่องที่เขาเจอมาให้ฟังเรื่องแรกนี่ก็เป็นเรื่องของเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งจะทำงานเป็นพยาบาลครับพี่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นต้องบอกว่าดีเป็นทำอยู่ในห้องแล็บใช่ไหมครับที่เขาตรวจผลเลือดอ่ะประมาณนั้นทีนี้วันหนึ่งที่เขาเลิกงานเคลียร์งานเสร็จก็ประมาณสักสองทุ่มแฟนแกก็ขับรถมารับแล้วก็ไปกินข้าวกันระหว่างที่ทานข้าวเสร็จก็เห็นได้ประมาณสักสามทุ่มกว่าก็ขับรถกลับบ้านต่อใช่ไหมครับพี่ในช่วงกลางดึกของต่างจังหวัดก็รถก็เริ่มซาซาลงครับขับรถไปเรื่อยก็ไปไฟแดงอยู่ที่แยกหนึ่งแล้วกันเนาะครับข้างขวาก็จะมีรถเก๋งยูคันหนึ่งเนี่ยเขาก็จอดล้อที่จะกลับรถไปพอจังหวะเลนของเพื่อนคนนี้ไฟเขียวก็ขับรถไปครับมันก็จะต้องสวนทางกับเป็นรถคันที่รอกลับรถอยู่เนื้อออกใช่ไหมครับจังหวะนั้นแกก็หันไปมองรถทางขวามือก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งยิ้มเป็นอายุประมาณอายุเยอะหน่อยก็มองจ้องมาที่เขาแล้วเขาก็มองไปจ้องไปที่ผู้ชายคนนี้แล้วถัดสายตาจากผู้ชายคนนี้ไปเขาบอกว่ามันมีเงาดำๆมานั่งอยู่ข้างๆรถคันนี้แต่ในเงาตัวนั้นในผ่านจังหวะที่มันด้วยความรวดเร็วอะครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เงาแต่มันเป็นลักษณะเหมือนกับคนที่ถูกไฟคลอกตัวดำๆนั่งอยู่ข้างๆรถคันนี้แล้วพี่แล้วก็เพื่อนคนนี้เขาก็ขับรถไปก็เก็บตัวนี้ไว้ในใจเฮ้ยฉันเจออะไรวะมันไม่ใช่เงาแน่นอนเพราะว่าจังหวะที่มองผู้ชายคนนี้ครับไอ้เงาดำๆตอนนั้นที่บอกว่าคล้ายๆแบบเป็นคนที่โดนไฟคลอกเขาชะเง้อมามองดวงตานี่ก็แบบแดงกล่ำเลยก็เก็บความสงสัยตัวนี้ไว้พอเช้ามาครับผมเล่าข้ามไปนิดนึงเพื่อนบอกว่าตอนที่กินข้าวอยู่ครับมันมีรถมูลนิธิสองคันวิ่งไปทางโรงพยาบาลเขาเองพอเช้านอนมาทำงานเพื่อนเขาก็เมามอยกันว่าเมื่อคืนนี้มันมีเคสประมาณแบบว่ามีการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มีการจุดไฟเผากันเกิดขึ้นประมาณนั้นเขาบอกเฮ้ยแล้วแสดงว่าไอ้รถคันนั้นมันเกี่ยวนะเขาก็ไม่รู้นะว่ามันจะสอดคล้องกันจะเป็นรถญาติหรืออะไรหรือเปล่าเข
าเล่ามาประมาณนี้นี่เป็นเรื่องแรกซึ่งไม่รู้มันเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้เคสเมื่อคืนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่นี่จะเกี่ยวกันหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันแล้วมันเขากลับรถไม่ได้ไปทางโรงพยาบาลอะไรก็ใช่อะสิถึงว่าเอ๊ะทำไมเขาเห็นอะไรอย่างนั้นไงอันนี้ก็ไม่รู้ใช่อันนี้ก็ไม่รู้นี่เป็นเรื่องแรกที่เขาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของเขาทำงานอยู่ในแลบของโรงพยาบาลหนึ่งในพิษณุโลกครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของคุณย่อชื่อย่อชื่อคุณทีแล้วกันเนาะครับชื่อทีนะครับเรื่องนี้คือเกิดขึ้นเมื่อประมาณตอนเขาอายุประมาณปีหนึ่งปีสองได้ช่วงนั้นเขาจะทำงานเกี่ยวกับช่วยครอบครัวเนี่ยขับรถไปรับของในจังหวัดในอำเภอหนึ่งเพื่อมาขายอีกจากอีกอำเภอหนึ่งก็จะต้องเดินทางตอนประมาณตีสองไปรับของแล้วก็กลับมาให้ทันประมาณหกโมงเช้าจังหวะที่เขาขับรถไปในคืนหนึ่งคุณทีเขาบอกว่าพอผ่านแยกนี้ไปครับจังหวะที่ติดไฟแดงใช่ไหมครับพี่ก็ไปเจอกับคนหนึ่งนั่งหันหลังให้เขาลักษณะเหมือนแบบประมาณเป็นคนที่ขายพวงมาลัยแล้วกันแต่คนที่ขายพวงมาลัยพอถ้าเห็นรถจอดเนี่ยแกจะต้องเข้ามาขายถูกไหมครับครับแต่ตอนเนี้ยนั่งก้มหน้าหันหลังให้เขาเพื่อนผมคนที่ชื่อทีเนี่ยก็มองแล้วมันแปลกๆน้อยแล้วอยู่ในรถคนเดียวก็ไม่คิดอะไรก็ขับไปพอผ่านแยกไปสักพักนึงหันมองมาข้างหลังใช่ไหมครับพี่ครับภาพที่เห็นก็คือคนที่ใส่ชุดเนี้ยยืนมาที่เขาใส่ชุดนี้หมายถึงคนเมื่อกี้ที่นั่งอยู่ใช่ใช่ที่นั่งอยู่ยืน อยู่กลางถนนมองมาที่เขาไม่ให้มาหันมาที่เขาแล้วก็ชูไอ้ตรงพวงมาลัยที่ขายขึ้นแต่ไม่มีหัวคือเป็นหัวขาดถือพวงมาลัยใช่ใช่ครับเขาพอเห็นเนี้ยปุ๊บก็งงตัวเองว่าคืออะไรก็ขับรถออกจากแยกนี้ไปเลยประเด็นคือต้องกลับมาทางเดิมครับต้องกลับมาทางเดิมเพราะมันเป็นทางที่ไวสุดละไม่งั้นไม่ทันครับจังหวะรับของเสร็จขับรถกลับมาเห็นเลยอยู่ทางเดิมผ่าไฟแดงไปเลยครับฟิวแต่ครั้งนี้ก็คือมีหัวไม่มีหัวไม่รู้บอกแต่เห็นว่ามีคนยืนอยู่ไม่สนใจก็ขับรถไปเลยประเด็นคือวันต่อมาเนี่ยเขาก็จะต้องกลับเขาต้องขับรถกลับไปทางเดิมใช่ไหมครับพี่เพื่อที่จะไปทางภารกิจของเขาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ก็คือไม่ไปคนเดียวชวนลูกพี่ลูกน้องเนี่ยไปด้วยบอกไปเป็นเพื่อนหน่อยรู้สึกง่วงจังเลยไม่อยากขับรถไปคนเดียวก็บอกได้เดี๋ยวไปด้วยกันก็ไปกันสามคนรถที่เขาขับไปเป็นรถเก๋งสมัยก่อนก็คือจะไม่ได้มีเบาะท้ายนั่งที่เคยเห็นรถกระบะที่เป็นแบบนั่งได้สองคนใช่ไหมครับก็อัดหน้าไปสามคนขับไปเรื่อยๆผ่านมาทางเดิมครับพี่จังหวะนั้นก็คือทุกอย่างบรรยากาศเงียบมากแต่มีเสียงปะทะกับรถเกิดขึ้นดังตั๊บปักคนในรถอีกสองคนข้างหน้าก็นิ่งตาโตคนหนึ่งที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างก็หลับตาก้มลงคนทีก็บอกว่าเจอละแน่นอนเลยแต่ครั้งนี้เขาไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงชนดังตั๊บพอผ่านตรงนี้ไปสักพักหนึ่งเขาบอกเขาจอดรถลงไปดูคนที่นั่งอยู่ข้างบอกไม่ขับไปอย่าจอดขับไปก่อนขับไปเลยเขาบอกขับไปเลยอย่าก็ขับไปพอหลังจากที่ขึ้นของเสร็จไปเสร็จปุ๊บเขาก็เลยมานั่งคุยกันสองคนนี้ที่นั่งข้างๆก็เลยบอกว่าเฮ้ไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้ที่ขับรถผ่านไปที่ดังเสียงดังตามว่าจะถามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณทีถามสองคนนั่งข้างก็บอกว่าเนี่ยเห็นเป็นคือคนเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางเห็นเป็นคนยืนอยู่ตรงกลางไม่มีหัวกลางถนนกลางถนนก็เลยถามคุณทีได้คำหนึ่งว่าคุณทีจะเห็นไหมบอกว่าไม่เห็นจริงพูดว่าขนลุกไม่เห็นจริง
ก็เลยขับไปชนหลวงตาก็จะจอดดูตรงนั้นว่าชนอะไรหรือว่าเหยียบหมาเหยียบแมวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าณคืนนั้นเนี่ยไม่กลับทางนั้นก็ยอมเลทเปิดร้านช้าอ้อมไปอีกทางหนึ่งอ้อมเลยไม่ใช่ทางเลี่ยงตัวนี้มาสำหรับแยกนี้นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่สองที่เขาเล่าให้ฟังแล้วที่มาที่ไปเขาทราบไหมครับว่าแยกแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าที่มาที่ไปแยกนี้ไม่เขาไม่ได้เล่าให้ฟังครับพี่คือเจออย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรใช่แต่เป็นลักษณะของคนขายพวงมาลัยหัวขาดว่าอย่างนั้นเถอะใช่ใช่เป็นแยกหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกแสดงว่าถ้าคนอยู่พิษณุโลกอาจจะรู้ผมว่าเขาอาจจะรู้น่าจะดังน่าจะใช่ครับอืมแยกเนี้ยดังด้วยอ่ะคนพิโลเขาว่าเขารู้ครับครับอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่มหาลัยแห่งหนึ่งแล้วกันครับครับคนนี้เขาบอกว่าเขามีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งรุ่นพี่คนนี้ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี้ยด้วยกันครับแต่ตอนนั้นเขาอยู่ม .5 รุ่นพี่คนนี้อยู่ม .6 พอเขาอยู่ม .6 รุ่นพี่คนนี้ต้องไปมหาลัยปีหนึ่งที่มหาลัยแห่งหนึ่งสนิทกันมากเพื่อนคนนี้ที่เล่าเขาเป็นสาวสองส่วนพี่รู้จักคนนี้เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกแบบเด็กกิจกรรมก็ต้องชอบขี้เล่นใช่ไหมครับพี่พอออกจากโรงเรียนแห่งนี้ไปเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยแกก็ไปเป็นเด็กปีหนึ่งที่นู่นซึ่งแกก็ชอบกิจกรรมอยู่ละการเข้าปีหนึ่งไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สนุกสนานสำหรับเขาพอเข้าปีหนึ่งไปด้วยความที่รูปร่างหน้าตาน่ารักใช่ไหมครับพี่ครับก็ไปได้แฟนที่เป็นรุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่อยู่ปีสามไม่รู้ไปยังไงมาอะไรยังไงปุ๊บก็ได้มาเจอกับเพื่อนคนเนี้ยผมให้นามสมมติคนที่เล่าคนนี้ที่เป็นสาวสองว่าคุณเอละกันนะครับครับก็มาเจอกับคุณเอเข้าคุณเอก็ไปกินข้าวกับพี่คนนี้ไปมาพี่คนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งที่บ้านหน่อยละกันครับไปที่หอพักพูดผิดไปที่หอพักหน่อยละกันเพื่อนคุณตาคุณเอเนี่ยก็เลยรับพี่สาวเนี่ยไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จกินข้าวห้องทางเสร็จเจอกันโดยบังเอิญนะพี่นะแล้วก็ขับรถไปส่งที่หอพักแห่งนี้พอไปถึงที่หอปุ๊บรอพอก็เบรกเลยบอกหยุดก่อนมาหาใครครับอ๋อผมมาส่งพี่สาวครับรอพอก็ตาโตแล้วก็เปิดไมค์กั้นให้แล้วก็กวักมือแบบไปให้เข้าไปให้เข้าไปแล้วรปภก็รีบเข้าป้อมไปเลยเขียนอะไรไม่รู้แบบลนๆลานๆหน่อยครับพอเข้าไปถึงหน้าตึกหอใช่ไหมครับพี่พอจอดรถลงมาปุ๊บเขาบอกว่าอ้าพี่ถึงแล้วทุกอย่างก็เงียบก็คือเหมือนกับว่าเขาขับรถขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวเพราะแล้วพี่กูไปไหนวะหรือว่ากูเมื่อกี้กูไม่ได้กินเหล้าแล้วพี่กูไปไหนวะก็เลยขับย้อนกลับไปหาป้อมรปภพี่รปภเมื่อกี้หนูมากัน2คนใช่ไหมรปภบอกว่าผมเห็นคุณมาคนเดียวแล้วคุณบอกมาส่งพี่สาวใช่ไหมบอกแล้วทำไมพี่ให้หนูเข้ามาก็มาส่งใช่ไหมล่ะเขาถามมาอย่างนี้เพื่อนก็งงๆใช่มาส่งแต่มาสองคนแต่หนูจอดหนูไม่รู้ว่ามีพี่เขาลงตอนที่หนูคุยกับพี่หรือเปล่าอะไรก็งงกันไปพอคุยไปคุยมาปุ๊บเพื่อนคนนี้เขาก็สรุปให้ว่าเราปภอะไรฝากว่าที่เปิดเข้ามาตัวเนี้ยคือคนเจอเยอะว่าพี่สาวคนนี้เนี่ยเขาอะจะชอบมาหลอกคนที่รู้จักให้มาส่งบ้างหรือมาหลอกปอฮอว่างเขาก็เลยคิดที่ต่างว่าน่าจะใช่ก็เลยเปิดให้เข้ามาเป็นเรื่องแบบงงๆทีนี้ก็เลยคุยกับรอพอเลยเพื่อนก็เลยคุยรอพอรอพอก็ได้ฟังบอกว่าพี่คนนี้นะเขาบอกเขาพูดชื่อ1 2 3 4มาให้ฟังนะครับพี่นะว่าคนนี้ชื่ออะไรอะไรยังไงเขาบอกว่าพี่คนนี้เนี่ยเ
ขาเพิ่งประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำกับแฟนของเขาแฟนของโดยแฟนของเขาเองเนี่ยกับพี่สาวท่านเนี้ยคือเสียชีวิตคาที่เลยแล้วก็ด้วยความที่พี่สาวคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนขี้เล่นใช่ไหมครับครับแกก็คือจะมีพฤติกรรมอย่างเช่นที่มหาลัยเนี่ยอันนี้รอพอเล่าให้ฟังแบบเล่าส่วนฟังมานะเด็กกิจกรรมเนี่ยเขาจะเลิกกิจกรรมดึกใช่ไหมพี่เด็กในมหาลัยเนี่ยเขาก็จะเจอกันแบบว่าทำกิจกรรมอยู่ปุ๊บมีคนมาปิดไฟมาเปิดไฟปิดไฟมาเปิดไฟอยู่ประมาณเนี้ยหัวเราะบ้างอะไรบ้างคนก็ได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สถานที่หนึ่งมหาลัยเนี่ยถ้าเกิดว่าพอถึงช่วงเวลาพบค่ำที่ต้องใช้ไฟเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างในตึกนั้นก็จะเงียบละจะต้องมูฟไปอีกที่หนึ่งซึ่งได้ไหมครับว่าคุณทีเนี่ยเขาก็ไอ้คุณเอเนี่ยเขาก็จะงงละครับเคยได้ไปกินข้าวกับพี่คนนี้มาคือทุกอย่างเขาบอกว่ามันแบบมันเป็นแบบมันชัดมากว่ามันคือไปกับคนนะแล้วก็มาส่งตัวเนี้ยตลอดทางมาก็รู้สึกว่าก็ยังมีคนนั่งมานี่คือเรื่องที่เขาเจอมาแบบงงๆเจอมาแบบงงๆอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งครับงงเดี๋ยวนะแต่ผมขอเรียบเรียงใหม่เดี๋ยวนะอย่างนี้คุณผู้ชมผู้ฟังคือคุณอรุณเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่เพื่อนคุณอรุณเนี่ยเขาไปเจอมาก็คือเอาง่ายๆว่านัดเพื่อนจะไปให้ไปส่งไปกินข้าวกันแหละที่บ้านของเพื่อนปรากฏว่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาก็มากัน2คนปกติพอมาถึงป้อมรอพอนะครับรอพอก็ถามจะไปไหนครับผมก็บอกอ๋อผมมาส่งเพื่อนครับมอพอก็เลยตกใจแล้วก็เลยรีบเปิดไม้กั้นให้เข้าไปปรากฏว่าพอไปถึงที่บริเวณหน้าบ้านก็แล้วกันปรากฏว่าเอ้าคนที่ซ้อนมาด้วยหายไปไหนก็ไม่รู้ตัวเองก็เลยตกใจคิดว่าเฮ้ยเพื่อนตกรถหรือเปล่าก็เลยย้อนกลับมาที่ป้อมรอพอแล้วก็มาถามรอพอเพื่อความแน่ใจว่าพี่เมื่อกี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาผมมากับพี่คนนึงใช่ไหมรอพอบอกว่าเปล่าคุณอะขี่เข้ามาคนเดียวเขาก็เลยตกใจว่าเฮ้ยเมื่อกี้ผมมากับเพื่อนผมนะรอพอก็เลยถามว่าใช่เพื่อนคนนี้ใช่ไหมเพื่อนของคุณอรุณก็บอกว่าใช่รอพอบอกว่าอ๋อคุณไม่ใช่เคสแรกนะที่เขาให้มาส่งเหมือนกับว่าเขาเนี่ยให้หลายๆคนเข้ามาส่งที่บ้านเขาแล้วก็ต้องผ่านป้อมรปภแบบเนี้ยรปภเจอจนรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยเขามาอีกแล้วให้เพื่อนเนี่ยมาส่งอีกแล้วก็เลยเป็นอันรู้กันว่าถ้ามีใครขี่รถมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวแล้วบอกว่าจะไปส่งเพื่อนที่บ้านหลังเนี้ยแสดงว่าผีเพื่อนผีคนเนี้ยเขาขอซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยอันนี้คืออันต้องบอกแบบผมฟังเรื่องนี้มาแบบคือผมยังงงเลยผมไม่รู้จะเรียงไปยังไงคือแบบครับไม่รู้จะเรียงไปจริงๆเรื่องเนี้ยครับคือยอมเลยว่างงจริงพี่จริงๆแล้วมันไม่งงนะมันพอจับใจความได้อยู่เอาโอเคไม่เป็นไรต่อมาคุณอรุณครับครับส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องเพื่อนคนนี้ครับครับเพื่อนคนนี้ก็คือในกลุ่มเนี่ยเขาไม่พูดชื่อเนาะเนี่ยมันเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาแบบเซนซิทีฟกับครอบครัวมากผมใช้ชื่อว่า ABC แล้วกันนะพี่ครับ ABC เนี่ยเป็นเพื่อนกันสามคนนะได้รับข่าวแจ้งว่าเพื่อนของตัวเองชื่อคุณเคแล้วกันเป็นผู้หญิงเกิดประสบอุบัติเหตุรถคว่ำนะครับรถคว่ำเสียชีวิตเพื่อนก็แบบเฮ้ยเพื่อนรักด้วยเพื่อนในกลุ่มสมัยที่เรียนกันอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เสียชีวิตก็เลยรวมตัวกันสามคนที่สนิทเนี่ยไปที่วัดไปที่วัดนี้พอหลังจากที่ทำพิธีเขาเรียกนะหลังจากที่สวดศพเสร็จใช่ไหมครับครับก็ช่วยงานช่วยอะไรเสร็จปุ๊บถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยพอเริ่มดึกๆแล้วก็คือมันก็บรรยากาศมันเริ่มมืดก็เลยงั้นเดี๋ยวไปนอนบ้านเอได้ไหมครับนะครับได้งั้นไปนอนบ้านเอเพราะว่าบ้านเอจะอยู่ใกล้กับวัดที่สุดละครับก็มูฟกันไปสามคนพอไปถึงที่ก็บ้านคุณเอก็บอกตามสบายเลยนะเดี๋ยวไปอาบนงอาบน้ำก่อนจะทำอะไรก็ทำพอตกดึกประมาณสักสี่ทุ่มครับก็มานอนกันอยู่ในห้องของเอเนี่ยทั้งหมดสามคน
นะ3คน A ก็นอนบนเตียงปกติแล้วก็ปูเตียงสำรองให้กับเพื่อนอีก2คนใช่ไหมครับจังหวะที่นอนอยู่คือ A ที่เป็นเจ้าของบ้านหลับสบายเลยส่วนอีก2คนเนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องไห้ได้ยินเสียงของแพทย์แล้วจำได้ว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงของเคแน่นอนเคมาร้องไห้ให้เพื่อนฟังคือเสียงเนี้ยมันจะอยู่ข้างนอกก่อนอยู่หน้าบ้านเขาไม่ได้แต่ไอ้บีเนี่ยคนชื่อบีเนี่ยเป็นคนที่แบบปากไวก็เลยพูดขึ้นมาซีไอ้เคมาพอไอ้ซีได้ยินปุ๊บมึงจะพูดทำไมกูก็ได้ยินทุกคนก็คุมโปงนอนซีกับเบียร์บอกกูขอจับมือมึงนอนได้ไหมเออได้แล้วก็คุมโปงอยู่นะสักพักหนึ่งครับพี่มีคนมาเขย่าขาในบ้านผมเขย่าขาเจ้าซีจังหวะนั้นเนี่ยบีกับซีบอกว่าหูซีบอกว่ากูนี่จับมือบีแน่นเลยมันเขย่าขากูไม่หยุดเลยแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเสียงร้องไห้นี่ก็ดังขึ้นบีกับซีบีบมือจนกระดูกมือแทบแตกเพราะว่าสิ่งที่ร้องไห้มาร้องไห้อยู่ข้างหลังไอ้ซีเพราะว่าเอนอนบนเตียงถัดลงมาก็คือบีนอนแล้วก็ซีใช่ไหมครับพี่แต่ข้างๆไอ้ซีเนี่ยมันเป็นเสียงไอ้คุณเคอ่ะที่เขาเสียชีวิตร้องไห้อยู่โหแล้วแบบจับมือสยองกันทำยังไงดีวะเปิดนะเปิดผ้าห่มจับมือกันลุกเปิดประตูออกไปอยู่ข้างนอกเลยออกไปปุ๊บปิดพอจังหวะที่หันหลังปิดประตูเนี่ยปึ้งไอเคยืนอยู่ในห้องคุณเออ่ะยืนอยู่งั้นน่ะต้องอยู่อย่างนั้นน่ะครับแล้วบีกับซีก็วิ่งออกจากบ้านเอไปไหนก็ไม่รู้เลยก็วิ่งออกไปก่อนอ่ะไปอยู่ทางข้างนอกตั้งตรงตั้งสติแล้วก็โทรหาเอพอเอได้สติตื่นขึ้นมาปุ๊บมึงออกมาในกลางดึกเนี่ยไม่หลับไม่นอนอย่างนี้ไงวะแล้วก็ชวนจับมือมาก็มาคุยกันบอกไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจุดธูปบอกเพื่อนหน่อยละกันว่าไม่ต้องมาส่งไม่ต้องอะไรวันนี้ไปงานไปอะไรมาก็ให้ไปสู่สุคติอะไรก็พูดกันไปแต่เอนะคืนนั้นนะเอไม่เจอครับพี่เอไม่เจอทุกอย่างก็ไม่ได้นอนไงบอกงั้นคืนนี้กูไม่นอนแล้วกันนะเขาก็มาสุ่มกันสามคนก็คุยนั่นนี่นู่นไปปกติปรากฏว่าคือคุณเคเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุเหมือนกันก็คือรถตู้ความรถตู้ความคือด้วยความที่คนน้อยใช่ไหมครับพี่เขาก็ไปนอนอยู่ข้างหลังรถตู้อ่ะไอ้เบาะยาวๆแถวหลังสุดใช่หลังสุดส่วนแฟนเนี่ยทิปก็ไปด้วยแต่เขานั่งอยู่รถตู้เกิดพลิกคว่ำใช่ไหมครับครับจังหวะนั้นคอของคุณเคก็ไปกระแทกจังหวะที่ความคอหักเสียชีวิตส่วนแฟนน่ะรอดแฟนก็มาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งครับเรื่องก็มีประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่ากลัวแล้วก็อาจจะงงๆบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผมเจอมาแล้วผมก็จังหวะนั้นต้องบอกก่อนว่าเล่าอยู่ในวงเล่าครับพี่แล้วก็นั่งแชร์นั่งฟังก็รวบรวมมาประมาณนี้แต่ที่แปลกอย่างหนึ่งครับพี่ตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งที่เพื่อนพยาบาลเจอนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องที่สองนะครับที่ไปขับรถไปเจอคนขายพวงมาลัยหัวขาดใช่ครับครับแล้วก็จุดเรื่องที่สามที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตกับแฟนใช่ไหมครับคนที่เสียชีวิตแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยจุดเกิดเหตุเนี่ยมันคือแยกเดียวกันกับทั้งสี่คนที่เล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอตอนที่จอดรถรอกับรถรอไฟแดงจำได้เรื่องแรกจำได้โอเคที่เห็นว่าเป็นคนโดนไฟคลอกใช่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สองที่ขายพวงมาลัยเนี่ยขายพวงมาลัยหัวขาดสองครับแล้วก็เรื่องที่สามที่เกิดอุบัติเหตุสองคนที่ให้ไปส่งบ้านใช่ที่ไปส่งบ้านคือคนที่เสียชีวิตเกิดเหตุแยกนี้กับแฟนเขาก็เสียชีวิตแยกนี้ครับ
ครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่รถตู้พลิกคว่ำก็แยกนี้แยกเดียวกันเพราะว่าที่ถามถึงแยกตัวเนี้ยผมไปถามคุณทีที่บอกว่าไอ้ที่ขายพวงมาลัยอ่ะอยากรู้ว่าแยกไหนวะอยากเจอเฮ้ยอยากเจอตอนแรกทุกคนก็ไม่อะไรพอคุณทีเอพอคุณทีบอกว่าเออแยกเนี้ยแยกเนี้ยทุกคนหันมาควักมองเฮ้ยเฮ้ยเออมันร้องเฮ้ยจริงๆเดี๋ยวนะไอ้ที่เราฟังมาทั้งหมดตั้งแต่คุณอรุณเล่ามาตอนแรกผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวโยงกันคิดว่าอ๋อเป็นคนที่เจอกับเพื่อนในนั่งวงดื่มกินกันอยู่แต่ละคนก็เอาเรื่องของตัวเองเนี่ยมาเล่าให้กับคุณอรุณฟังเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้แต่พอตอนท้ายเบ็ดเสร็จทั้งหมดจากเรื่องเล่าทั้งหมด4เรื่องปรากฏว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุใน4เรื่องเนี้ยโทษนะครับตายที่แยกเนี้ยแยกเดียวกันหมดเลยเหรอคือเรื่องมันเรื่องตอนแรกผมก็ฟังดูตอนแรกเอาตรงๆว่าเป็นเรื่องที่ผมจะไม่เอามาเล่าเพราะเรื่องมันสั้นมากมันไม่ได้มีดีเทลอะไรเลยแล้วโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่เรื่องที่ไปส่งพี่เอาที่หอคืองงจัดเลยผมว่าครับเมาปะเนี่ยผมบอกก็ไม่ค่อยเมาเลยก็ประมาณเนี้ยแต่พอเพื่อนคนนั้นเล่ามาผมสนใจเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันแบบมันเป็นทางที่เราแบบเรื่องไหนสนใจเรื่องไหนไอ้เรื่องที่เจอพวงมาลัยอ่ะครับไอ้ที่ขายพวงมาลัยอ่ะผมก็เลยถามแยกไหนวะเขาบอกว่าแยกเนี้ยพอเขาพูดมาปุ๊บไอ้คนที่ทำนู่นทำนี่ปุ๊บหยุดแล้วหันมามองกันร้องเฮ้ยเลยแยกไหนนะออบอกเฮ้ยเขานี้ก็แบบถุกมาเฮ้ยใจเย็นเพราะว่าพูดเฮ้ยนี่ก็อยู่แยกเนี้ยก็เกิดเหตุแยกเนี้ยแยกเนี้ยเองเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบผมจะมาเล่าเพราะมันเกิดแย่เดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่บังเอิญหรืออะไรก็ประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องราวที่เขาเจอมาผมไม่ได้เจอมาโดยตรงครับครับเฮ้ยมันได้พลิกตอนท้ายคือไอ้สี่เรื่องที่เล่ามาสรุปง่ายๆคือมันเกิดอุบัติเหตุที่แยกเดียวกันหมดกับเรื่องเล่าที่คุณอรุณได้รับฟังมาอันนี้พลิกจัดเลยเฮ้ยแสดงว่ามันต้องเป็นแยกใหญ่แยกสำคัญโหแยกไม่ต้องลงดีเทลเอาเป็นว่ามันเป็นแยกใหญ่แยกสำคัญน่าจะใช่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 โอเคเฮ้ยอันนี้พีคจริงนะฮะแล้วก็ถามหน่อยสิคุณอรุณเอาจริงๆนะตรงๆนะไอวีปลุกมาเล่าเรื่องมั้ยเนี่ยโอ้ผมหลับไปแล้วครับพี่นั่นไงว่าแหละไอคนบาปไอรายการคนบาปไม่แต่ผมบอกพี่วีแล้วว่าพี่วีโทรมาปลุกได้ผมจะเปิดโทรศัพท์เปิดเสียงไว้โอเคพอมันโดนปลุกขึ้นมาเนี่ยฟังจากเสียงรู้เลยว่าอันเนี้ยพึ่งตื่นแน่ๆไอ้คนบาปมันปลุกขึ้นมาเล่าแน่ๆแล้วไอ้รายการไอ้คนจัดรายการนี้ก็บาปดูดิรู้สึกผิดเลยเฮ้ยแต่มันพีคตอนท้ายจริงคุณอรุณอันนี้เดือดจัดเลยเออคือผมฟังผมคนลุกที่สุดก็คือตอนที่บอกเป็นแยกเดียวกันครับโอ้มันจะอะไรจะขนาดนั้นวะไอ้แยกเนี้ยครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแยกอะไรยังไงนะแล้วก็ไอเหตุการณ์ต่างๆไม่รู้ว่ามันเกี่ยวโยงอะไรกันยังไงแต่ดูเหมือนว่าแยกเดียวกับที่มีเคยมีข่าวที่รถทัวร์ชนรถเก๋งอ่ะบอกว่าไม่ต้องลงดีเทลเยอะมันมีหลายแยก มันมีหลายแยกแหละคุณอรุณนะครับอ้าวเอาไปประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับเรื่องที่เล่าให้พวกเราฟังรวมมิตรพิษณุโลกตอนแรกเนี่ยผมฟังเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังมันไม่เห็นจะเกี่ยวโยงอะไรกับพิษณุโลกเลยแต่พอตอนจบเนี่ยโหเฮ้ยมันถึงบางอ้อเข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องเป็นรวมมิตรพิษณุโลกอันนี้เด็ดเออมารวมมิตรอยู่แยกเดียวกันครับขอบคุณมากๆคุณอรุณครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแต่จริงๆแล้วเรื่องที่แล้วที่เป็นหอในข่าวที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องที่แยกมาเรื่องนี้ผมตั้งใจฟังมากเลยผมชอบเรื่องนี้ที่สุดครับนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษทุกท่านด้วยแล้วกันไม่เลยก็ผิดพลาดประการใดคือไอรายการคนบาปนี่แหละขอบคุณมากๆ ที่ยังอุตส่าห์ตื่นมาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันนะคุณอรุณนาครับผมครับพี่ขอบคุณมากๆครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับฝันดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลากพลัส .com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android